ครัวคุณต๋อยนะครับและนี่เป็นช่วงสอนทำอาชีพครับอาชีพที่จะสอนให้ทำในวันนี้ถ้าเกิดท่านทำได้ดีจริงๆถ้ามีวัตถุดิบดีอย่างเขาจริงๆท่านเจริญก้าวหน้าแน่ครับเพราะว่าใครๆส่วนใหญ่คนชอบกินเจอปุ๊บต้องใส่จะไม่ต้องใส่เลยใช่ครับที่ผมพูดว่าอาชีพที่ท่านต้องไปทำแล้วจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนก็เพราะว่าผู้ที่เขาทำเขาประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสุดซึ้งอย่างเลอเลิศไม่มีใครไม่รู้จักหอยจ้อของเขาเขาคือร้านจรินหนองมนว้าววันนี้ผมเอาจรินหนองมนมาที่นี่มาบอกสูตรท่านไปให้คนของผมประมาณ75คนไปล็อกตัวมาเยอะไปครับเยอะไปเยอะไปเยอะไปเราไปเชิญตัวมาไปเชิญมาแล้วท่านก็กรุณามารายการของเราท่านมาที่นี่จะมาสอนสูตรถ้าเขามาถึงนี่แล้วหอยจ้อหนองมนท่านไม่เอาแล้วท่านจะเอาอะไรเราใจเย็นๆเอาคนดูเอาแล้วคนดูโอเคบอกได้เลยว่าวันนี้หอยจ้อหอเจี๊ยแน่ท่านผู้ชมครับร้านนี้เก่าแก่มากอยู่ที่ตลาดสวนหนองมนจังหวัดชลบุรีเมนูหอยจ้อเขาใครไปจะเรียนไม่กินมันเป็นไปไม่ได้วันนี้มาที่นี่เองแล้วขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสุภัทราพุทธฤดีสุขจากจรินหนองมนครับสวัสดีครับสวัสดีครับหาเก่าหาแก่หาเก่าหาแก่โอ้กินตั้งแต่เด็กท่านผู้ชมไม่ได้พูดเล่นนะตอนนี้ตัวเท่าไหร่เลยบอกท่านผู้ชมก่อนตอนนี้หอยลูกราคาตอนนี้ค่ะมี2ราคานะคะลูกใหญ่25ลูกเล็ก15บาทใช่ราคาเริ่มต้นตอนขายเมื่อ40ปีที่แล้วลูกละ2บาทลูกใช่ไหม2บาทใช่ค่ะเริ่ม2บาทตอนนี้25บาทสบายไหมสบายเดี๋ยวปูมขึ้นเอาขึ้นเอาแต่ราคาวัตถุดิบมันขึ้นไงมันขึ้นเยอะค่ะก็ปูมขึ้นเอาขึ้นเอาก็คิดดูสิตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะต่างหูไม่ได้เป็นอย่างนี้นะพอคิดเอาแล้วกันขายหอยจ้อจนตอนนี้เฮ้ยมุกนะเว้ยมุกเล่นใหญ่เล่นใหญ่แล้วเดินนะบางทีเดินออกมาจากบ้านลูกจ้างถามว่าเป็นไรอ่ะซ้อไปละอยู่ในลืมใส่อีกข้างนึงเอียงไปข้างเพราะว่าแม่เป็นคนหูเบาไงจะต้องทวงหูให้หนักโอ้ยนี่ทั้งตัวเลยนะนี่มือซอดอีกมือเอามาซอดอีกท่านผู้ชมเชื่อผมฮะวันนี้เจ้าของเข้ามาเองเจ้าของสูตรซึ่งสุดยอดมากๆคุณสุภัทรามาสอนเองเลยท่านเอาสูตรนี้มันสุดยอดจรินมาที่นี่เองทั้งหมดกี่ปีแล้วครับจรินเนี่ยตั้งมา40กว่าปีแล้ว40กว่าปีตอนนี้ถ้าเราไปที่หนองมนอยู่ตรงไหนตอนนี้อยู่ติดสะพานลอยร้านที่2อ่ะค่ะสะพานลอยร้านที่2ค่ะครับผมตรงตลาดสดเลยนะค่ะตรงตลาดข้าวหลามอ่ะค่ะตลาดข้าวหลามที่เวลาเราไปซื้อข้าวหลามกันใช่มั้ยที่เค้าขายของแห้งเยอะๆเพราะฉะนั้นน่ะวันนี้เรามาดูพร้อมๆกันเลยท่านผู้ชมฮะวันนี้สุดยอดเชิญชมครับนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดที่ทำนะท่านผู้ชมครับเราจะเริ่มต้นจากสิ่งแรกสำคัญมากในการทำคือมันหมูครับเอามันหมูกี่กิโลครับ5กิโลค่ะ5กิโลกรัมใส่กับเครื่องปรุงซึ่งมีน้ำปลาน้ำตาลน้ำปลาน้ำตาลและไข่ไก่ไข่ไก่พริกไทยพริกไทยไข่ไก่เนี่ยใส่เท่าไหร่ครับประมาณกี่ลูกประมาณ15ลูก15ลูกนะท่านผู้ชมจากเมื่อสักครู่นี้มันหมู5กิโลแล้วก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกเคล้าพอมันเข้ากันเสร็จเรียบร้อยใส่เสร็จแล้วก็ใส่แป้งหมี่แป้งสาลีค่ะใส่แป้งสาลีลงไปเท่าไหร่ครับประมาณโลครึ่งค่ะโลครึ่งนะท่านผู้ชมคลุกเคล้าให้เข้ากันเมื่อก่อนคลุกเองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ดูเขาคลุกเดี๋ยวนี้ดูว่าคลุกเสร็จแล้วแห้วสำคัญมากแห้วเอาไปสับค่ะก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันเหมือนแล้วมาคลุกเคล้าแห้วนี่ใช้กี่กิโลแห้วประมาณ3กิโลค่ะ3กิโลนะครับจากสัดส่วนนี้ท่านผู้ชมแล้วก็คลุกหลังจากนั้นแล้วก็ใส่เนื้อปูกันเชียงอะค่ะกันเชียงปูล้วนๆท่านผู้ชมแล้วบอกจะตกใจใส่กี่กิโลครับ1ชุดใส่12กิโล12กิโลนะฮะ1ชุดเนี่ย12กิโลท่านผู้ชมลองคิดดูคลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆค่ะแล้วดูมันจนมันเนียนเข้ากันหมดมันเนียนเข้ากันแต่อย่าเข้านานนะคะมันจะแหลกอ๋อมันจะแหลกไม่พอแหลกไม่อร่อยเลยต้องอย่านานนี่ต้องรู้จักเค้าอะค่ะใช่ต้องรู้จักเค้าเออดีนะฮะเอาถ้าไม่รู้จักเค้าเราจะไปหาเค้าถูกไม่ใช่ไม่ใช่โอเคนี่อะไรอ๋อนี่แผ่นห่อค่ะแผ่นห่อแล้วก็เมื่อกี้ปอนะท่านผู้ชมมีปอแผ่นห่อนี่มันคือแผ่นอะไรอ่ะเค้าเรียกแผ่นฟองเต้าหู้ค่ะฟองเต้าหู้อันนี้ท่านผู้ชมส่วนนี้ต้องอาศัยความชำนาญแล้วท่านต้องเลียงว่าอ๋อมันจะหอยจ้อมันจะเท่านี้นะคนเลียงเค้าชำนาญเค้าวางปุ๊บเห็นมั้ยฮะแล้ววางมา
แล้วมาให้คุณพี่คุณพี่ก็เอามาผูกครับโดยใช้ปอเมื่อสักครู่นี้เอาไปแช่น้ำผูกแน่นหรือหลวมคุณพี่ผูกพอประมาณนะคะผูกพอประมาณนี่ฮะผูกเห็นไหมฮะหลวมก็ไม่สวยแน่นก็ไม่ดีแน่นแล้วมันจะแตกอ๋อแน่นแล้วมันจะแตกแล้วก็เนี่ยฟองเต้าหู้ไปแช่น้ำก่อนนะต้องใช้ฉีดอะค่ะใช้ฉีดน้ำชุบน้ำไม่ได้อ๋อฟอกจี้ฉีดเอาฉีดแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็มาห่อนะครับมาห่อท่านผู้ชมดูความชำนาญอันนี้ต้องอาศัยความชำนาญแล้วก็ผูกนะครับไอ้ผูกนี่คุณพี่ก็วันไหนอารมณ์ดีหน่อยก็ผูกยาวหน่อยนะฮะวันไหนอารมณ์ไม่ดีก็ผูกสั้นนิดนะฮะท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยเอาไปนึ่งครับค่ะไปนึ่งค่ะโดยการนึ่งต้องรองผ้าค่ะครับไม่งั้นน่ะไอ้น้ำมันขึ้นมามันจะแฉะนึ่งนานเท่าไหร่ครับนึ่งประมาณ10นาทีค่ะ10นาทีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมได้อย่างนี้เสร็จก็เอาไปนึ่งไว้10นาทีนึ่ง10นาทีใจเย็นๆนะครับพอ10นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกครับท่านผู้ชมเปิดมาปุ๊บปั๊บจะได้เลยนะฮะอันนั้นเราก็เสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนตั้งน้ำมันให้ร้อน10นาทีผ่านไปก็เอาหอยจ้อมาแกะเชือกต้องแกะออกก่อนนะพี่ไม่ได้ทอดทั้งอันนะไม่ค่ะแล้วก็เอากรรไกรตัดเอากรรไกรตัดตามรอยที่เราผูกไว้ใช่ค่ะครับผมเอาไปทอดน้ำมันร้อนไหมครับน้ำมันนี่ร้อนพอประมาณแล้วก็คนบ่อยๆอะค่ะมันจะคนบ่อยๆน้ำมันนี่ใช้น้ำมันพืชก็ได้น้ำมันหมูก็ได้แล้วแต่ได้ทั้งสองอย่างนะครับคนไปเรื่อยๆนี่พอไอ้ตรงนั้นอะไอ้ตรงที่เราตัดไว้พอมันเป็นสีนี้ใช้ได้เลยนะคุณพี่ใช่ไหมฮะมันมองอย่างนี้คราวนี้ทำน้ำน้ำอะไรครับเนี่ยน้ำจิ้มซอสพริกค่ะเมื่อกี้น้ำส้มสายชูป่ะฮะค่ะน้ำส้มสายชูค่ะครับแล้วก็น้ำตาลแล้วก็เกลือแล้วก็เกลือปรุงรสกันค่ะเอามาตั้งไฟเคี่ยวให้ได้สัดส่วนพอประมาณนะคะแล้วครับผมต้องพักให้เย็นค่ะแล้วต้องพักให้เย็นค่ะอันนี้สำคัญนะท่านผู้ชมฟังอันนี้ข้ามขั้นตอนไม่ได้นะต้องพักให้เย็นเดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรนะอันนี้เคี่ยวกันนะครับคราวนี้เตรียมพริกค่ะครับเอามานึ่งครับผมนึ่งมีพริกแล้วก็มีกระเทียมครับหัวข่าแล้วก็หัวข่าค่ะอันนี้เป็นเครื่องนะฮะน้ำจิ้มเนี่ยมีพริกมีกระเทียมหัวข่าเอาไปนึ่งนานเท่าไหร่ครับนึ่งประมาณ20นาทีค่ะ20นาทีครับเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามารวมกันค่ะแล้วก็เอาไปโม่ครับท่านผู้ชมเอาไปโม่นี่โม่ออกมาเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ตัวพริกออกมานะฮะเอาไปใส่กับน้ำเมื่อสักครู่นี้ต้องรอให้เย็นไหมคุณพี่พริกนี่มันต้องเย็นอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าค่ะต้องเย็นอยู่แล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นหอยจ้อร้านจรินน้องมนครับสุดยอดครับผมเรียนนิดนึงก่อนท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ที่คุณพี่บอกสัดส่วนหมดไม่มีเหลือเลยนะฮะบอกอย่างชัดเจนด้วยบอกละเอียดด้วยเขาไม่บอกกันอย่างนี้นะฮะแต่ที่นี่บอกเลยมันหมูถ้า5กิโลเมื่อกี้เราเริ่มจาก5กิโลมันหมู5กิโลไอ้นั่นใส่เท่านั้นไอ้นี่ใส่เท่านี้บอกหมดละแต่เมื่อกี้ตอนน้ำจิ้มผมถามไม่ทันน้ำจิ้มเนี่ยเวลาที่คุณพี่ใช้น้ำส้มสายชูใช่ไหมฮะแล้วน้ำตาลแล้วก็เกลือไอ้พวกนี้ต้องไปนั่งปรุงรสแล้วชิมเอาเองหรือไงคือคุณพี่ใช้ยังไงประมาณครั้งแรกที่เราทำเนี่ยนะฮะเราต้องใช้ช่างทุกอย่างต้องช่างใช้ช่างเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่บอกสูตรนะท่านช่างให้หมดนะต้องช่างให้หมดเพราะว่าถ้าไม่ช่างเนี่ยว่าทำแล้วมันจะเพี้ยนคุณพี่ครับถ้าช่างเนี่ยต้องใช้ระดับช่างรางวัดอะไรอย่างนี้เลยหรือเปล่าไม่ต้องครับช่างกิโลค่ะช่างกิโลค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมฟังแล้วนะฮะตอนนี้ตัวน้ำจิ้มจะถามซ้ำอีกทีเมื่อกี้ที่เราทำน้ำจิ้มมันได้เด็ดขาดอร่อยนี่ก็คือว่าเราใช้น้ำส้มสายชูครับอย่างดีนะค่ะอย่างดีค่ะแล้วเราก็ใช้พริกใช้กระเทียมใช้หัวข่าค่ะไอ้พวกนี้สัดส่วนเท่าไหร่คุณพี่พริก3กิโลพริก3กิโลค่ะน้ำส้มประมาณ10ขวดน้ำส้ม10ขวดพริก3กิโลกระเทียมกับพริกเท่ากันไหมคุณพี่ไม่เท่าน้อยกว่านะกระเทียมประมาณ2กิโลครึ่งกระเทียม2กิโลครึ่งหัวข่าก็ประมาณ2ขีดอะค่ะ2ขีดเป๊ะเลยครับผมเพราะฉะนั้นน่ะสูตรเนี่ยบอกหมดไม่มีเหลือแล้วแต่ขั้นตอนในการทำท่านต้องอาศัยความชำนาญหน่อยต้องค่อยๆมาทำเวลาการประดิษฐ์ประดอยสำคัญที่สุดคุณพี่เขาบอกเลยบอกคุณไตรภพวัสดุพวกนี้ที่เอามาทำไม่ว่าจะปูไม่ว่าจะแห้วไม่ว่าจะมันหมูไม่ว่าจะของอะไรก็ตามที่เราทำถ้าไม่สดไม่ใหม่อย่าทำทำทิ้งก็ไม่ได้ค้างคืนไว้เอาไปทิ้งไว้อีก 2-3 วันมาทำก็ไม่ได้เราทำสดกินกันสดๆมันถึงจะอร่อยจริงๆสมมติตามผมไปแล้วผมไปซื้ออย่างนี้ปุ๊บผมเอาไปเก็บไว้ได้กี่วันคุณพี่อ๋อเก็บไว้ถ้าใส่ช่องฟรีซนะคะเป็น10วันเลยค่ะเป็นใสๆอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่แต่ต้องใส่ช่องฟรีซนะครับแต่ใช่ช่องฟรีซนะคะบางคนเอาไปแล้วก็ไว้ในตู้เย็นไว้เฉยๆไม่ได้ครับมันเน่า
ของไม่ได้ใส่วัสดุกันเสียใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่ากินกันวันต่อวันเพราะนั้นนี่คือความสำคัญคุณพี่ครับตอนนี้เชิงสำคัญที่สุดแล้วครับผมต้องชิมแล้วครับคุณพี่ครับผมขออนุญาตเลยนะครับเพราะผมเห็นก็ทอดกันมานานแล้วนะครับอันนี้นะท่าทางจะพอดีอันนี้น่าจะอร่อยไหมอร่อยไหมเห็นไหมนี่เป็นมือหนูครับทำตามมือวัดจริงว่ะจริงว่ะทำตามที่คุณพี่บอกเลยนะ5นาทีปั๊บใช้ได้เลยเนี่ยเอาหนูกรอบไปแล้วนี่ว่าของคุณเนี่ยในของพี่โก้นี่ของพี่โก้ทางด้านนู้นของพี่โก้กรอบกว่าของนวัดของพี่วันไม่กรอบหรอกจิ้มสองอย่างเลยค่ะจิ้มสองอย่างเลยฮะอ๋อจิ้มสองอย่างเป็นซอสพริกกับซอสเหลือครับจิ้มเปรี้ยวกับจิ้มหวานได้ครับได้ครับนี่ครับคุณอ๋อครับอ๋อไม่ว่างครับคุณอ๋อคุณอ๋อชอบกินร้อนๆกินในเตาเลยไหมฮะโอ้ยไม่เป็นไรครับเรียบร้อยแล้วครับนี่รสสุดท้ายของผมนี่นี่นี่โอ้โหดูดิคือตัวปืนน้ำจิ้มเลยท่านผู้ชมยังยิ้มไว้หน่อยนะเก้าน้ำจิ้มมี2อย่างนะฮะน้ำจิ้มที่คุณพี่สอนเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีน้ำบวยด้วยแล้วคุณพี่บอกว่าต้องจิ้มทั้ง2อย่างถึงจะอร่อยแล้วก็จริงตามนั้นท่านผู้ชมสูตรที่เห็นทั้งหมดเมื่อกี้ผมการันตีครับเพราะว่าล็อตนี้ที่ท่านเห็นเมื่อกี้เค้าทําอ่ะเอามาทําเนี่ยครับมันอร่อยจริงๆนะท่านผู้ชมตามสูตรมันเป๊ะๆเลยถ้าท่านจะทําอาชีพท่านบอกว่าท่านจะเขียนทําหอยจ้อแล้วถ้ามันอร่อยขนาดนี้ใครก็จะไม่กินครับฉะนั้นวันนี้เจ้าของเข้ามาเองแล้วอย่าได้พลาดนะครับอย่าได้เสียดายเจ้าของหายไปไหนแล้วครับอยู่นู่นครับที่เซ็นตรงกลางครับคุณน้องครับคุณน้องช่วยกรุณาเถิดมาหน่อยได้ไหมครับอันนี้จะน้ำจิ้มนิดนึงคุณน้องก็หลอกให้พี่ทอดอย่างเดียวคุณน้องไม่ให้พี่กินเลยอ่ะแบบนึงจะมีรสชาติที่ไม่ได้เผ็ดแต่อีกแบบนึงที่ผมทานเข้าไปจะเป็นแบบรสชาติเผ็ดมันจะทำให้แบบหอยจ้อมันสู้ซ่าขึ้นอ่ะมันหอยเป็นหอยจ้อวัยรุ่นนะครับคุณผู้ชมมันโอ้โหคุณผู้ชมหอยจ้อวัยรุ่นทางด้านนู้นเลยขึ้นไปแล้วก็ลดรู้สึกจะ365ไปสยามสแควร์ครับผมยิ่งมันร้อนๆเนี่ยนะกรอบนอกนุ่มในของก็อร่อยจริงครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุภัตรานะครับขอขอบคุณร้านจรินหนองมนครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเรามาโดยตลอดท่านผู้ชมนี่ตำนานนะครับนี่ตำนานนะตำนานมาเองแล้วตำนานเอาของตรงนี้มาให้ถ้าท่านไม่เอาผมก็ไม่รู้จะทำไงกับท่านแล้วผมเอาแล้วผมก็หมดผมก็หมดปัญญาแล้วเอาแล้วนะเอาแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยจริงครับการปอกสับปะรดเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่มีความชำนาญมากเป็นพิเศษครับนวัดแน่นอนนะดูเนี่ยเฮ้เมื่อกี้พี่ง้างแขนเสื้อเหมือนพี่เดินคนปอกนี่ให้ท่านผู้ชมดูยกเขาสวยมากนี่อร่อยยำเกสรหอยครับครับมาด้วยพริกรสชาติจัดจ้านจี๊ดได้อารมณ์กลมกล่อมกันพอดีเลยหอมจริงๆครับและอร่อยมากอร่อยมากหอยทำอะไรก็อร่อยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการครัวคุณต๋อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยแหมกันด้วยหมดอย่าลืม Subscribe ไม่ใช่ Bond Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมียวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการครัวคุณต๋อยนะครับที่ Bond Official นะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับมาลองกันเลยสับตะไคร้ไม่ใช่สับตะไคร้อ๋อกดติดตามแหละคนไทยครัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน